นาฬิกาสมาร์ทวอทช์จากทางหัวเว่ยนะครับกับตัวหัวเว่ยวอทช์3ตัวนี้มีดีโคตรๆไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายเล่นกีฬาต่างๆหรือว่าแม้กระทั่งใช้งานตรวจสอบความเครียดการนอนหลับหรือในเรื่องของตัวออกซิเจนในเลือดนะครับสามารถตรวจสอบได้ด้วยครับกับตัวหัวเว่ยวอทช์3ตัวนี้ก็สำหรับเจ้าหัวเว่ยวอทนะครับตอนนี้เดินทางมาถึงวอท3กันเรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าตัววอท3ตัวนี้เนี่ยมันเป็นนาฬิกาสมาร์ทวอทนะครับที่เขาออกแบบมาเพื่อการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพการตรวจวัดออกซิเจนอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายซึ่งเขาจะมีอยู่2รุ่นหลักๆด้วยกันจะเป็นวอท3กับตัววอท3 Pro นะครับจะแตกต่างในส่วนของตัวสเปคนะครับแล้วก็รายละเอียดเล็กๆน้อยๆนอกนั้นเนี่ยจะเหมือนกันแทบจะทั้งหมดนะครับผมตัว Pro ก็คือแบตจะได้นานกว่าแต่บอกก่อนว่าเจ้าตัววอท3เนี่ยแบตเตอรี่แค่นี้ก็อึดยาวนานแล้วนะครับเนื่องจากว่าถ้าสมมติคุณเปิดใช้งานแบบสมาร์ทโหมดเนี่ยมันจะตรวจจับได้ทั้งหมด3วันด้วยกันนะครับแต่ถ้าสมมติคุณใช้แบบอันต้าลองแบตเตอรี่โหมดคุณสามารถใช้งานได้แบบครึ่งเดือนเลยนะครับหรือว่าประมาณ14วันด้วยกันเดือนนึงชาร์จอยู่แค่ 2-3 ครั้งใช้งานได้อย่างยาวนานนะครับซึ่งเจ้าตัววอท3ตัวนี้บอกก่อนมันไม่ใช่เป็นนาฬิกาที่ต้องใช้คู่กับแค่โทรศัพท์มือถือหัวเว่ยไม่ว่าจะเป็น iOS หรือว่า Android ยี่ห้อใดๆก็ตามสามารถใช้ร่วมกันได้เขาจะมีตัวแอปพลิเคชันนะครับสามารถดาวน์โหลดได้หรือว่าถ้าใครใช้หัวเว่ยเนี่ยก็ดาวน์โหลดที่หัวเว่ยแกลเลอรี่ได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูภายในกันนิดนึงดีกว่านะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างตัวนาฬิกาแพ็คเกจอยู่ข้างในอย่างสุดหรูเลยครับเป็นหน้าปัดไซส์ขนาด 1.43 นิ้วนะครับตัวหน้าปัดสามารถดาวน์โหลดเปลี่ยนได้ตัวนี้ก็สามารถเปลี่ยนในนาฬิกาเลยก็ได้หรือว่าเข้าตัวแอปพลิเคชันนะครับก็มีให้ดาวน์โหลดมากมายมากกว่า30แบบด้วยกันนะครับมีทั้งแบบฟรีแล้วก็เสียเงินเนาะตัวนาฬิกาครับดึงออกมาก่อนนี่เป็นหน้าปัดแบบเรียกว่าแข็งมากๆนะครับทนร้อยขีดข่วนอะไรต่างๆการตกหล่นเนี่ยระดับนึงไม่ต้องกลัวแตกง่ายนะครับแล้วก็ภายในกล่องครับถ้าเราเปิดออกมาปั๊บเนี่ยเราก็จะเจอกับอีกช่องนึงนะครับเป็นช่องสำหรับการใส่ตัวสายการชาร์จแบตเตอรี่นะครับโดยวิธีการชาร์จแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยในกล่องเขาจะมีแถมสายชาร์จตัวนี้มาให้นะครับเป็นสายชาร์จแบบไวเลสนะครับก็เป็น USB เสียบเข้าไปที่คอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับหรือว่าตัวอะแดปเตอร์ชาร์จอะไรก็ได้ต่างๆนานาแล้วก็ตัวนี้ครับเพียงแค่แปะนะครับเอานาฬิกาสมมติตัวนี้วางไว้ที่บ้านแปะโป๊ะดูติดขึ้นมาทันทีนะครับก็ชาร์จได้ง่ายนะครับแล้วก็แม่เหล็กแข็งแรงแน่นด้วยนะครับระดับหนึ่งก็ถือว่าการชาร์จแบตเนี่ยชาร์จค่อนข้างง่ายมากๆและในส่วนของตัวดีไซน์นาฬิกาตัวนี้นะครับก็จะเป็นแบบสีดำล้วนนะครับแต่ถ้าใครไม่ชอบสีดำเนี่ยเขามีหัวเว่ยวอท3มีอยู่2แบบอีกนะครับจะมีวอท3ที่เป็นแอคทีฟก็คือรุ่นนี้เลยแล้วก็ตัวคลาสสิกนะครับก็จะเป็นตัวสายสีน้ำตาลนะครับแล้วก็ตัวเรือนจะเป็นสีเงินนะครับก็จะให้อารมณ์อีก1รูปแบบอยู่ที่ว่าคุณชอบแบบไหนมากกว่ากันนะครับตัวนาฬิกาไม่ได้มีอะไรเยอะครับมีตัวเม็ดมะยมแล้วก็ปุ่มกดอีก1ปุ่มนะครับสามารถใส่ใช้งานได้แบบสบายๆนาฬิกาพวกนี้ออกแบบแทบจะให้เราใส่ได้24ชั่วโมงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนนอนก็ดีตอนออกกำลังกายตอนทำงานก็ดีนะครับเขาสามารถตรวจสอบสุขภาพเราได้นะครับโดยเฉพาะคนแก่นะครับผมคนแก่หรือว่าผู้สูงอายุภายในบ้านเนี่ยแนะนำเลยว่าควรที่จะต้องใส่เอาไว้นะครับเพราะว่าเขาจะมีในเรื่องของโหมดฉุกเฉินได้ด้วยนะครับเช่นโหมดตัวนี้ครับเนี่ยนาฬิกาเราใส่ทั่วๆไปปกติอย่างนี้ใช่ไหมครับเราสามารถเข้าโหมดฉุกเฉินโดยการโทรเข้าโทรออกได้ง่ายมากครับเพียงแค่กด5ครั้งครับเม็ดมะยม1 2 3 4 5นะครับก็จะเข้าสู่การโทรขอความช่วยเหลือนะครับก็เราสามารถเมมได้ให้เป็นเบอร์191เบอร์ตำรวจนะครับเบอร์911หรือว่าเบอร์อื่นๆเราสามารถเซตเพิ่มได้นะครับเพื่อที่เวลาสมมติคนแก่ล้มหรือว่าไปเกิดเหตุแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันเราสามารถกด5ครั้งปึ๊บๆๆๆเพื่อทำการโทรได้นะครับทำไมถึงบอกว่าทำการโทรได้ถึงแม้ว่าโทรศัพท์มือถือไม่ได้อยู่กับตัวเราสามารถใช้นาฬิกาตัวนี้โทรได้ทันทีนะครับเพราะว่าเขารองรับตัว eSIM นะครับเป็น eSIM แบบ 4G โทรศัพท์อยู่ไกลเราใช้ eSIM โทรเข้าโทรออกผ่านนาฬิกาตัวนี้ได้เลยก็สามารถยกขึ้นมาพูดมาคุยอย่างนี้ได้เลยนะครับอันนี้ถือว่าออกแบบมาได้ดีมากๆแล้วก็รองรับการเชื่อมต่อผ่านระบบ Wi-Fi นะครับแล้วก็บลูทูธอะไรต่างๆเนี่ยรองรับทั้งหมดเลยแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งสำคัญครับสำหรับนาฬิกาตัวนี้อย่างที่ผมบอกไปมันรองรับ Wireless Charge ใช่ไหมใครที่มีโทรศัพท์มือถือที่รองรับการชาร์จแบตให้กับมือถือเครื่องอื่นหรือว่าเป็นแท่นชาร์จได้เนี่ยแค่เอานาฬิกาตัวนี้ไปวางบนโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันสามารถชาร์จแบตเตอรี่กับตัวนาฬิกาตัวนี้ได้เลยนะครับก็เรียกว่ารองรับการชาร์จแบบ Reverse Charge นะครับทำให้นาฬิกาเราสามารถใช้งานต่อไปได้นะครับก็เอาจริงๆตัวนาฬิกาเนี่ยอาจจะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเยอะแต่ความเจ๋งมันอยู่ในส่วนของตัวซอฟต์แวร์เดี๋ยวเรามาลองเล่นซอฟต์แวร์ของนาฬิกาตัวนี้กันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างครับโดยเฉพาะเมนูนึงผมชอบมากนี่เลย
ตัวนาฬิกานะครับก็จะเป็นเหมือนกับโทรศัพท์มือถือมีหน้าปัด1อันปัดขึ้นปัดลากลงมาอย่างนี้นะครับก็เหมือนกับการเปิดเมนูบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนะครับก็จะมีการบอกแบตเตอรี่เช่นตอนนี้เหลือ 41% รองรับ NFC มีบลูทูธวันที่เท่าไหร่มีนาฬิกาปลุกไฟฉายห้ามรบกวนนี่ครับฟังก์ชันที่ผมชอบที่สุดการหาโทรศัพท์เพื่อนๆเป็นไหมวางโทรศัพท์ไว้2นาทีหันกลับมาอีกทีโทรศัพท์หายไม่ใช่ว่าคนขโมยนะลืมว่าวางไว้ไหนนะครับเราสามารถอย่างนี้เลยครับนี่ก็หยิบนาฬิกามานะครับลากลงมาปุ๊บกดหาโทรศัพท์ครับทำการส่งเสียง I'm here เราก็จะได้ยินนะครับอย่างเช่นตอนนี้โทรศัพท์ก็จะมีการส่งสัญญาณร้องดังแล้วนะครับผ่านโทรศัพท์มือถือตัวนี้ทำไมต้องมีอย่างนี้นะครับต้องบอกก่อนถ้าสมมุติคุณอยู่กับบ้านหลายๆคนเนี่ยจะไม่เดือดร้อนเอาโทรศัพท์อีกเครื่องโทรหาเครื่องก็ได้แต่คุณจะมักเจอเหตุการณ์อย่างนี้ครับปิดเสียงโทรศัพท์มือถือไว้พอปิดเสียงโทรศัพท์มือถือไว้ปุ๊บโทรไปก็มีแต่สั่นหาไม่เจออยู่ดีนะครับอันนี้ผมบอกเลยว่าผมชอบมากๆเพราะผมเป็นคนที่ขี้ลืมโทรศัพท์มือถือบ่อยมากนะครับแล้วก็ต่อมาครับสามารถปรับในเรื่องของถ่ายน้ำออกได้เวลาคุณเอาไปจุ่มในอ่างอาบน้ำหรือว่าเอาไปว่ายน้ำอะไรต่างๆนะครับสามารถไล่น้ำได้โดยการใช้ฟังก์ชันถ่ายน้ำออกกดเข้าไปปั๊บครับก็จะมีการสั่นลำโพงตรงนี้นะครับก็จะเป็นการถ่ายน้ำทำให้ตัวลำโพงเนี่ยไม่แตกนะครับทำออกมาปกติเนี่ยจับนาฬิกาเขย่าและเอียงนาฬิกาเพื่อให้ช่วยน้ำไหลออกนะก็จะมีฟังก์ชันใช้งานต่างๆนะครับหรือว่าจะเป็นการเปิดแอปเพลนโหมดการเข้าไปตั้งค่าตัวนาฬิกานะครับนี่ Wi-Fi Bluetooth เครือข่าย NFC นะครับเนี่ยก็จะมีเมนูเยอะแยะมากมายนะครับเรียกว่าเยอะมากสำหรับนาฬิกาตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวเม็ดมะยมตัวนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนกับตัวคอนโทรลสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับแล้วก็นี่ก็จะมีบอกวัดฮาร์ทเรทแบบเรียลไทม์ตอนนี้77 76หรือแอปพลิเคชันที่เราเปิดไปเมื่อกี้เราสามารถกด2ครั้งเพื่อเข้ามาตรงนี้นะครับแล้วก็ดูว่ามีเปิดอะไรบ้างลบทิ้งทั้งหมดเลยก็สามารถทำได้นะครับเข้ามาดูเมนูหลักกันบ้างนะครับกดเม็ดมะยม1ครั้งเนี่ยตัวนี้ก็จะมีแอปพลิเคชันต่างๆเยอะมากไม่ว่าจะเป็นตัวหัวเว่ยแกลเลอรี่นะครับหรือว่าการวัดอุณหภูมินะฮะตัวนี้ก็สามารถวัดอุณหภูมิตัวผิวหนังของเราได้นะครับใส่อย่างน้อยสัก10นาทีนะครับรัดสายให้แน่นกดถัดไปก็จะเป็นการวัดอุณหภูมิของตัวผิวหนังไม่ใช่วัดอุณหภูมิร่างกายนะครับอย่างเช่นตอนนี้ผิวหนังผมอยู่ที่ 35.7 35.5 สามารถตรวจวัดใหม่ได้นะครับก็เขาจะมีการดีเทคมีการวัดตัวผิวหนังของเรานะครับนี่ตอนนี้ผิวหนังผมแค่ 33.3 เนื่องจากอยู่ในห้องแอร์นะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของตัวนี้ครับการวัดค่าความกดอากาศเช่นเราไปปีนเขาอยู่บนพื้นที่ที่การกดอากาศสูงการกดอากาศต่ำออกซิเจนน้อยเราสามารถเช็คได้หมดเลยนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของเมนูอื่นอีกครับวัดฮาร์ทเรทนะครับตัวนี้ก็สามารถเช็คแบบเรียลไทม์ได้ตอนผมไปวิ่งเนี่ยสูงสุด123ต่ำสุดอยู่63ตอนนี้นะครับอยู่ที่71 72ครั้งต่อนาทีนะครับก็เช็คได้ครบทั้งหมดหรือปฏิทินโทรเข้าโทรออกนะครับผมหรือแม้กระทั่งเข็มทิศครับสามารถใช้ตัวนี้ให้เป็นเข็มทิศได้นะครับนี่ก็มันจะเป็นให้ดีเทคตัวเข็มทิศสักรอบนึงก่อนนะครับนี่เราก็ดีเทคไปครับให้เสร็จนี่ครับหลังจากทำให้เซ็นเซอร์มันตรวจวัดเสร็จนะครับตรงนี้ก็จะมีการบอกนะครับว่าทิศไหนคือทิศเหนือทิศไหนคือทิศใต้นะครับอย่างเช่นตอนนี้ด้านหน้าผมเป็นทิศเหนือก็จะมีบอกนะครับนี่ทิศเหนืออ๋อทิศเหนืออยู่ตรงนี้นะครับนี่สีแดงๆนะก็จะมีบอกทิศใต้ทิศเหนือนี่ครับไปแบบเรียลไทม์เรียกว่าใครอยากไปเดินป่าใส่นาฬิกาก็ช่วยชีวิตได้แล้วนะครับหรือจะเป็นการโหมดออกกำลังกายนะครับเอาโหมดออกกำลังกายผมว่าเพื่อนๆน่าจะเห็นกันหมดอยู่แล้วมั้งมีเทรนเนอร์ส่วนตัวครับหลักสูตรการวิ่งการวิ่งกลางแจ้งวิ่งในร่มกลางอากาศเดินปั่นจักรยานว่ายน้ำเดินทางไกลวิ่งเทลตีกอล์ฟเล่นสกีไดโอ้โหเยอะแยะมากมายนะครับตัวนี้ก็เรียกว่ามีหลากหลายเมนูสำหรับการออกกำลังกายเนาะหรือตัวนี้ครับนี่สามารถตรวจจับบอกได้นะครับว่าวันนึงเราเดินไปกี่ก้าวแล้วมีการออกกำลังกายไปกี่นาทีอะไรต่างๆจับเวลานะครับมีได้ทั้งหมดเลยตัวนี้ครับฟังก์ชันเด็ดของนาฬิกาตัวนี้ยุคโควิดครับสามารถตรวจสอบออกซิเจนในเลือดของเราได้นะครับเพราะคือถ้าได้ 100% เนี่ยเรียกว่าปกติถ้าใครต่ำกว่า 95% นะครับอันนี้ผมบอกเลยช่วงนี้โควิดระบาดทางการแพทย์หรือว่าสาธารณสุขเขาบอกมาว่าถ้าออกซิเจนในเลือดต่ำกว่า 95% เนี่ยอาจจะมีอาการติดเชื้อโควิดหรืออะไรต่างๆได้ก็เราใช้นาฬิกาตรวจสอบเบื้องต้นได้ถ้ามันต่ำเราไปหาคุณหมอดูให้ตรวจเช็คแบบละเอียดนะครับก็ถือว่านาฬิกาตัวนี้สามารถตรวจสอบได้ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีฟังก์ชันอื่นๆอีกเยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นนี่ตัวนี้ครับการหายใจนะครับเราสามารถทดสอบการหายใจก็ได้นะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของการจับเวลานะครับในเรื่องของวิธีการพักหรือแม้กระทั่งฟังก์ชันสำหรับการนอนนะครับเช็คว่าเราสามารถนอนได้กี่ชั่วโมงกี่นาทีหลับสนิทไหมเราสามารถดูได้นะครับเนี่ยมีสามารถทำสถิติทำบันทึกอะไรต่างๆได้ด้วยเนาะแล้วก็ปุ่มด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มสำหรับการเข้าเมนูล่าสุดหรือว่าการออกกำลังกายอะไรต่างๆฟื้นตัวหลักสูตรการวิ่งเทรนเนอร์อย่างที่ผมบอกไป
นะครับนี่ก็จะมีบอกครบๆเลยครับหรือแม้กระทั่งการดูอุณหภูมิในจุดของที่ต่างๆนะครับปัดมาด้านซ้ายก็จะมีบอกว่าบริเวณที่คุณอยู่แถวนี้อยู่ที่ไหนอุณหภูมิต่ำสุดสูงสุดประมาณเท่าไหร่อัปเดตตอนกี่โมงนะครับก็จะมีบอกได้ทั้งหมดเลยและนอกจากการใช้งานตัวนาฬิกาตัวนี้นะครับบางครั้งกดอาจจะยุ่งยากการจะดูค่าสถิติอะไรต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างเข้ายากหน้าปัดมันเล็กใช่ไหมครับแค่ 1.43 นิ้วเราสามารถใช้โทรศัพท์มือถือนะครับนี่อย่างตัวนี้นะครับก็จะมีแอปพลิเคชันบอกสถานะต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินกี่ก้าวกี่นาทีนะครับบันทึกการออกกำลังกายนี่ผมมีไปลองเดินมานะครับนี่ก็จะมีบอกทางเดินทางวิ่ง GPS ค่อนข้างแม่นมากนะครับหรืออันนี้ผมไปลองวิ่งในหมู่บ้านครับวิ่งไปวิ่งกลับนะครับระยะทาง 0.38 กิโลใช้เวลา4นาทีนะครับนี่วิ่งเฉลี่ยโอ้โหบอกแคลอรี่ต่างๆได้นะครับก็มีการบันทึกจดไว้หมดนะครับหัวใจครับเต้นสูงเต้นต่ำอะไรต่างๆมีบอกครบทั้งหมดนะครับการนอนหลับน้ำหนักถ้าสมมติคุณมีพวกตราชั่งของตัวหัวเว่ยนะครับคุณก็สามารถลิงก์ให้เวลาขึ้นชั่งปุ๊บบันทึกเข้ามาที่แอปพลิเคชันตัวนี้สามารถทำได้นะครับออกซิเจนในเลือดวัดความเครียดตัวนี้วัดได้ด้วยนะครับของผมนี่44ปกติอุณหภูมิผิวหนังครับการออกกำลังกายนะครับนี่เข้าโหมดต่างๆสามารถเลือกได้การวิ่งในร่มเดินนะครับการปั่นจักรยานนะครับหรือว่าการค้นพบแอปพลิเคชันใหม่ๆอุปกรณ์ต่างๆของเรานะครับแบตเตอรี่ต่างๆมีบอกเอาไว้ครบทั้งหมดเลยผ่านแอปตัวโทรศัพท์ในมือถือตัวเดียวเลยนะครับถือว่าเป็นสมาร์ทวอทช์อีกหนึ่งตัวที่ออกมาใหม่แก้ไขจุดอ่อนโดยเฉพาะเรื่องของแบตเตอรี่ใช้งานได้ยาวนานเปิดวัดเรียลไทม์เนี่ย3วันเต็มๆครับสามารถใช้งานได้แล้วก็สามารถโทรเข้าโทรออกเปิดฟังเพลงผ่านนาฬิกาตัวนี้ก็ได้นะครับบางครั้งใครที่ใช้งานอยากจะฟังเพลงผ่านนาฬิกาอยู่อย่างนี้ขี้เกียจคว้างมือถือก็กดเล่นเพลงสามารถทำได้ด้วยก็หลังจากที่รีวิวตัวแอปพลิเคชันต่างๆของนาฬิกาตัวนี้นะครับที่เขามีให้ก็เรียกได้ว่ามีครบทุกอย่างจริงๆออกกำลังกายเทสการนอนตรวจสุขภาพสามารถโทรเข้าโทรออกได้แล้วก็สามารถตั้งเป็น SOS ได้นะครับและที่สำคัญคือกันน้ำผ่านมาตรฐาน IP68 ด้วยแถมเป็นการชาร์จไวเลสถือว่าตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีมากๆนะครับใครที่กำลังหาสมาร์ทวอทตัวใหม่สักหนึ่งเรือนเอาไว้ดูสุขภาพหรืออยากจะหาซื้อให้คนรักนะครับวันเกิดก็ได้นี่เธอเรารักสุขภาพเธอนะซื้อให้เขาใช้งานนะครับผมบอกเลยว่าดีจริงครับลองดูแล้วกันครับกับเจ้าหัวเว่ย Watch 3นะครับผมสำหรับวันนี้ทางผมนพ XMT ขอตัวลาไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่รีวิวหน้านะครับผมสวัสดีครับ